ไบเดนเตรียมจำกัดการลงทุนของบริษัทสหรัฐในจีนยานสตาร์ชิพของอีลอนมัสระเบิดหุ้นยูพาวเวอร์พุ่งกว่า 600% สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่21เมษายน2566พบกับผมเต้วัชวาลประวัติสุริภัทไททีมกลยุทธการลงทุนจากบลจ.เอสพริงประเทศไทยนะครับผมสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ายังคงปิดแคบนะครับแต่ว่าปิดในแดนลบนะฮะก็ของ S&P 500ครับปิดลบลงมา 0.60% นะครับดาวโจนส์ปิดลบ 0.32% ส่วน Nasdaq ปิดลบมา 0.80% นะครับก็เป็นการปิดลบแหละโดนฉุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับเมื่อวาน Tesla ประกาศงบผิดหวังก็มาประกาศกันช่วงหลังตลาดปิดไปแล้วก็ทำให้วันนี้หุ้นกลับมาถูกเทขายก็ฉุดตัวของตลาดหุ้นลงมานะครับผมทั้งตัวยุโรปเองตัว STOXX 600เองปิดลบ0.15% นะครับตัวของ CAC40 ฝรั่งเศสปิดลบ 0.14 นะครับตัวของ DAX เยอรมนีปิดลบ 0.62 นะครับก็ตามฝั่งตัวสหรัฐมาไม่แพ้กันเลยนะฮะตัวของเอเชียเองญี่ปุ่นนะครับบวกส่วนขึ้นมา 0.11% นะครับตัวจีนปิดลบ 0.28 นะครับหางเสงอันนี้ทรงๆนะฮะบวกขึ้น 0.07 นะครับอินเดียปิดบวก 0.11 นะครับตัวหุ้นไทยปิดลบ 0.99 นะครับโดนฉุดจากตัวของแบงค์นะฮะตัวของอินโดยังปิดต่อนะฮะเวียดนามปิดลบ 0.24% นะครับส่วนทองคำนะครับปิดบวกขึ้น 0.46% มาปิดอยู่ที่ 2,016 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับน้ำมันดิบเนี่ยปิดลบค่อนข้างเยอะลงมา 2.58% แล้วนะครับมาปิดอยู่ที่ 77 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับบอนด์ยิลด์2ปี10ปีมีการย่อตัวลงทั้งคู่นะฮะ2ปีเนี่ยปรับตัวลงมา9.7 basis point นะครับตัว10ปีติดลบลงมา 5.5 basis point นะครับตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อคืนเนี่ยอเมริกาก็ออกมาอยู่ไอ้โทนที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับไปดูด้านขวาฮะด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวผมไล่มาจากของตัวญี่ปุ่นก่อนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยตัวส่งออกออกมาดีกว่าคาดนะครับบวกขึ้นมาเนี่ย 4.3% year on year ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือเป็นการขยายตัวดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะแหละคาดว่าจะโตแค่ 2.6 นะก็ทำให้สุดท้ายหุ้นญี่ปุ่นก็เลยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับรวมถึงตัวของindustry activity นะฮะเศรษฐกิจกิจกรรมในภาคการผลิตเนี่ยก็ขยายตัวดีกว่าคาดด้วยนะครับออกมา 0.7% มาออนมันนะครับก็เป็นข่าวดีแหละทำให้หุ้นญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้นะครับในฝั่งตัวยุโรปเนี่ยปิดลบก็มีเรื่องของตัวเศรษฐกิจเยอรมนีด้วยเหมือนกันนะออกมา PPI ครับเงินเฟ้อติดลบ 2.6% นะครับตัว forecast ว่าจะติดลบแค่ 0.5 นะครับผมส่วนตัวของอเมริกาครับน่าสนใจมากเพราะว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกครับออกมาสูงกว่าคาดนะครับ 245,000 ตำแหน่งนะครับคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นแค่ 240,000 ตำแหน่งเท่านั้นนะฮะก็ออกมาในโทนที่อ่อนแอลงอีกแล้วในฝั่งของตัวภาคแรงงานนะครับถ้าดูแรงงานอื่นเนี่ยจะมีตัวของ Philly Fed Employment นะฮะเดือนเมษายนออกมาติดลบ 0.2 นะครับอันนี้ออกมาดีกว่าคาดนะครับคาดไว้ว่าจะหดตัวถึง 2.6 นะครับแต่ว่ามันก็เป็นโทนที่หดตัวต่อเนื่องจากช่วงของเดือนก่อนหน้าที่ลบไป 10.3 นะครับก็ยังเป็นทางที่ภาคแรงงานเริ่มอ่อนแอลงแล้วในฝั่งตัวสหรัฐนะครับนอกจากนี้ในฝั่งของตัวภาคการผลิตกันบ้างครับตัวของฟิลาเดลเฟียเฟดมันฟิวเจอริงอินเด็กซ์นะครับเดือนเมษายนตอนนี้ก็ออกมาติดลบนะค่อนข้างเยอะนะติดลบมาถึง 31.3 นะครับผมคาดการณ์ว่าจะติดลบอยู่แค่ 19.2 นะครับแล้วก็เป็นโทนหนึ่งที่ติดลบเยอะกว่าเดือนมีนาคมด้วยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่สะท้อนว่าภาคการผลิตเริ่มอ่อนแอลงต่อเนื่องแล้วนะครับภาคของอสังหานะครับสังหาเนี่ยมียอดขายบ้านมือ2นะครับของเดือนมีนาคมนะออกมาอยู่ที่ 4.44 ล้านหลังนะครับคาดการณ์ว่า 4.5 ล้านหลังก็ออกมาตามคาดอีกแล้วนะครับเรื่องของตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาออนมันนะก็ออกมาหดตัวไป 2.4% จากเดือนก่อนหน้าคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ 5% นะก็สะท้อนมาเลย3ภาคครับรักแรงงานภาคการผลิตภาคสังหาอ่อนแอลงหมดทั้ง3ตัวนี้นะครับก็เป็นอันนึงที่พออ่อนแอปุ๊บคนก็กลัวว่าจะเกิด recession หนักขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับบอนด์ยิลด์ก็เลยมีการตัดย่อลงมาเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือคนเข้าไปซื้อนะครับไม่ราคาขึ้นบอนด์ยิลด์ร่วงอันที่สองก็คือคาดการณ์กันอีกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกไม่เยอะละนะครับก็ส่งผลทั้งสองแง่นะครับทำให้บอนด์ตัวสั้นกับตัวยาวเนี่ยมันปรับตัวลงทั้งคู่นะครับแล้วก็ทองคำคนก็กลัว recession ก็แอบเข้าไปเก็บทองคำเพิ่มอีกนะครับสำหรับข่าวอื่นๆก็มีอย่างตัวหุ้นของตัว U Power นะครับอาจจะไม่เคยได้ยินกันจริงแล้วเป็นหุ้นสัญชาติจีนนะครับหนีมาจดทะเบียน IPO อยู่ในฝั่งตัวสหรัฐนะครับอันนี้เปิด IPO ปุ๊บนะครับหุ้นมันบวกขึ้นถึง 620% นะครับก็
เป็นหุ้นหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ EV นะแต่ว่าเป็นแบบแนวใหม่ครับเราเห็น EV ทำแบตเตอรี่มาเยอะผลิตรถยนต์ EV มาเยอะอันนี้จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจีนที่เน้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใน EV นะก็คือเข้ามาจอดปุ๊บก็เปลี่ยนแบตใหม่แล้วออกไปได้เลยครับไม่ต้องมานั่งชาร์จนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่คนค่อนข้างให้ความสนใจเยอะมากๆในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็หุ้นมันเปิด IPO อยู่ที่6ดอลลาร์นะครับขึ้นไปพีคอยู่ที่75นะครับก่อนที่จะลงมาปิดตลาดที่43.18ดอลลาร์นะครับระหว่างวันมันก็มีการเหมือนที่เหมือนลงเยอะจนสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีการเหมือนหยุดการซื้อขายนะครับเพราะมันเบรกตัวลิมิตระหว่างวันเนี่ยไปเกือบ20ครั้งนะฮะก็เป็นหนึ่งที่เข้ามาเป็นสีสันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมส่วนข่าวอื่นๆก็มีอย่างตัวของอีลอนมัสก์นะครับเมื่อวานจริงมีการปล่อยตัวของกระสวยอวกาศนะระบบกระสวยกับตัวของจรวดนะครับชื่อตัว Starship นะขึ้นสู่อวกาศเป็นการทดสอบเพื่อนำคนไปดาวอังคารนะครับก็เป็นเป้าหมายหลักของตัวอีลอนมัสก์แหละที่จะเอาคนไปเปิดคลังนิคมที่ดาวอังคารนะครับปรากฏว่าเปิดออกมาเนี่ยครับปล่อยตัวได้4นาทีครับก็มีการระเบิดขึ้นนะครับก็มีปัญหาแหละทั้งชิ้นส่วนของตัว Starship กับจรวดตัวของ Super Heavy ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้นะสุดท้ายทำให้ทางบริษัทเนี่ยต้องตัดสินใจระเบิดมันทิ้งทั้งหมดนะครับผมก็เป็นอันนึงที่อีลอนมัสก์แกเจอบ่อยแล้วในตัวของในโครงการ SpaceX ของเขาที่จรวดมันระเบิดบ่อยนะครับก็สุดท้ายก็แกออกมาทวิตเตอร์ครับว่ายังเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนที่เรามีการเรียนรู้มากมายในการทดสอบสำหรับการส่งผ่านต่อไปในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติครับในการทดสอบการปล่อยจรวดรุ่นใหม่ๆแต่ที่มันจะระเบิดหรือเกิดเหตุขัดข้องปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าพอมันเป็นอีลอนมัสก์ปุ๊บขามก็เลยดังขึ้นมาเฉยๆนะครับผมส่วนอีกข่าวนึงที่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นนะครับคือเรื่องของตัวโจไบเดนครับเตรียมที่จะลงนามในคำสั่งผู้บริหารเลยตัว Executive Order นะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในการควบคุมไม่ให้บริษัทสหรัฐนะครับไปลงทุนในประเทศจีนนะครับโดยเน้นนะเน้นสาขาต่างๆที่มีความสำคัญต่อการสู้การทางเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรื่องของตัวปัญญาประดิษฐ์หรือตัว AI รวมถึงตัวของควอนตัมคอมพิวติ้งด้วยนะครับก็เป็น3อันหลักแหละที่ไม่ได้น่าจะออกมาจำกัดไม่ให้บริษัทสหรัฐใหญ่ๆที่ทำธุรกิจพวกนี้ไปร่วมมือกับตัวบริษัทจีนนะครับผมแล้วก็วางแผนนะครับที่จะประกาศนะครับในช่วงที่แบบประชุม G7 พอดีเลยนะจะประชุม G7 กันช่วงวันที่19พฤษภาคมนะครับประกาศว่าจะเซ็นและประกาศตอนนั้นแหละนะให้มันมีข่าวค่อนข้างดังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอเมริกาเองมีการเข้าไปพูดคุยหรือมีการบรีฟสรุปให้กับประเทศพันธมิตรในกลุ่ม G7 แล้วเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็หวังว่ากลุ่ม G7 เนี่ยจะให้ความร่วมมือเหมือนกันในการออกมาออกกฎคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราก็อยากคาดว่าจริงๆแล้ว G7 ไม่คนอื่นน่าจะยังไม่ประกาศตอน G7 เลยในทีเดียวอาจจะค่อยๆประกาศหลังจากนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าคิดว่าคงทำไม่ทันแหละแต่น่าจะออกมาเป็นกฎคล้ายๆกันตามมาทีหลังเพราะว่าพี่ใหญ่ทำตามนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงทำตามด้วยเหมือนกันนะครับในการเข้ามาจำกัดการลงทุนในบริษัทจีนต่างๆนะครับผมก็น่าจะมีเท่านี้ครับก็คิดว่าสุดท้ายตลาดน่าจะยังผันผวนต่ออีกสักระยะนะครับของตัวจีนกับอเมริกาก็น่าจะกระทบบริษัทพวกตลาดการขนาดเล็กมากกว่าที่เน้นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของตัว AI ในจีนนะครับส่วนของโซสารเองก็ใหญ่เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตไปนอกจีนมากขึ้นแล้วเพราะว่ากลัวเรื่องพวกนี้ที่จะเข้ามากดดันนะครับจีนเองก็ยิงก็ตอบโต้ในการที่จะซ้อมรบหนักขึ้นอีกนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็เป็นการออกมาสร้างแรงกดดันต่อเนื่องระหว่างจีนกับอเมริกานะครับส่วนญี่ปุ่นเองก็เริ่มมีการดังว่าแบงก์ชาติ BOJ มีโอกาสที่จะมีการปรับกรอบนโยบายหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวของ User Control ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันจริงแล้วร่วงหลุดลงมาเป็นวันที่2วันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับก็กำไรที่ขึ้นมาจากช่วงของตัว OPEC Plus ที่ออกมาคัดตัวซัพพลายนะครับอย่างทันหันเนี่ยก็ตอนนี้อีกเกณฑ์ที่ได้มาจากช่วงนั้นก็แทบจะหายไปหมดแหละนะครับจริงแล้วก็สะท้อนว่าดีมานด์ค่อนข้างอ่อนแออย่างต่อเนื่องซึ่งเราเองก็ไม่ได้ชอบตัวของน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็ลงทุนกันระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สำหรับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ